ค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะวาเวนค่ะมารับบทเป็นพิธีกรในรายการ Friday Cooking by Thai Elchi กันค่ะ Friday Cooking by Thai Elchi คืออะไรวาอยากจะแนะนำรายการง่ายๆก่อนเนาะเรานำผลิตภัณฑ์ฟีดไดท์ที่มี by Thai Elchi เนี่ยมาประกอบเมนูง่ายๆที่สำคัญเฮลตี้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ฟรีดไดท์คืออะไรทุกคนกำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะมีคำว่าฟรีดแล้วก็มีคำว่าดรายฟรีดไดท์คือผลิตภัณฑ์ที่แปลเป็นไทยว่าอบกรอบเราสามารถที่จะนำทั้งผักผลไม้และอาหารอื่นๆมาถนอมอาหารโดยใช้เทคโนโลยีสูงสุดที่เขาเรียกว่า Vacuum Freeze Dry นะคะเป็นกระบวนการการถนอมอาหารที่เทคโนโลยีสูงสุดค่ะหรือเราเรียกอย่างนึงว่า NASA เทคโนโลยีนะคะขั้นตอนง่ายของ processing เนี้ยเดี๋ยวว่าจะอธิบายให้ง่ายกันเลยนะคะเราจะนำวัตถุดิบเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการ IQF หรืออุณหภูมิเย็นจับติดลบค่ะเอ๊ะทำไมถึงต้องติดลบหรอคะอุณหภูมิติดลบเนี้ยจะเป็นอุณหภูมิที่ช่วย shocking คุณค่าทางโภชนาการอาหารและ nutrition value ไว้ดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการ vacuum ค่ะโดยการที่เราจะนำวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการ IQF เนี่ยเข้าไปสู่ที่ vacuum chamber แล้วทำการดูดสุญญากาศออกค่ะแค่นี้เองคุณก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการอาหารอยู่ครบถ้วน 100% นะคะเราเรียกผลิตภัณฑ์พวกนี้ว่า vacuum freeze dry ค่ะซึ่งบริษัท Three Season Fruit Industry จำกัดเป็นผู้ผลิตฟีดไดซึ่งได้รับมาตรฐานทั้ง ISO 22002นะคะ HACCP GMP Halal และมาตรฐานอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งสินค้าออร์แกนิกค่ะโดยโรงงานของเราบริษัท Three Season Fruit Industry นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่พระราม9ปากซอย43นะคะสามารถเข้ามาดูมาชมสินค้าเราหลากหลายได้เลยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเมนูง่ายๆนะคะชื่อเมนูว่า Green Lover Smoothie เป็นสมูทตี้ที่ทานแล้วชื่นใจค่ะที่สำคัญเฮลตี้มากๆด้วยค่ะวัตถุดิบเตรียมง่ายๆค่ะไม่ยากมีวัตถุดิบคือ 1. ผงกล้วยฟรีดไดนะคะใบไทเอลฉีผงบรอกโคลีฟรีดไดใบไทเอลฉีนะคะผงสับปะรดฟรีดไดใบไทเอลฉีมีน้ำแข็งนะคะ1เสิร์ฟแล้วก็มีน้ำต้มสุก250 ml นะคะง่ายๆเรามาเริ่มเมนูกันเลยนะคะวาวก็จะนำตัวเนี้ยเข้ามาสู่ในเครื่องของเบนเดอร์ของวาวนะคะซึ่งตัวพวกเนี้ยมันมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงแล้วเริ่มต้นด้วยตัวบรอกโคลีพาวเดอร์ค่ะบรอกโคลีพาวเดอร์อย่างที่เรารู้กันเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยมันมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงมีคลอโรฟิลล์แล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะตามด้วยกล้วยค่ะกล้วยหอมเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วมันช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็เคลือบในส่วนของแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายด้วยตัวนี้สับปะรดค่ะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะคะตัวนี้ยังช่วยลดการเป็นตะคริวได้อีกด้วยค่ะเราก็ใส่ตัวสามวัตถุดิบหลักเนี่ยลงไปจากนั้นตามด้วยน้ำแข็งค่ะน้ำต้มสุกค่ะง่ายๆบอกแล้วเมนูนี้ง่ายมากจากนั้นทำการผัดเลยปั่นเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยเมนูที่ง่ายมากเลยอยู่บ้านอยู่คอนโดอยู่ไหนก็ทำได้ด้วยวัตถุดิบหลัก3อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นจริงๆแล้วเมนูนี้ใครๆก็ทำทานได้ง่ายๆนะคะด้วยวัตถุดิบหลักแค่3อย่างมีตัวฟรีดไดพาวเดอร์นะคะบรอกโคลีกล้วยแล้วก็สับปะรดใบไทเอลฉีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูง่ายๆที่วางนำมาแชร์ Green Smoothie Lover หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยที่สำคัญอย่าวอนย้ำๆเลยว่าเมนูนี้เฮลตี้มากๆเลยค่ะทุกคนกำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าจะสั่งซื้อเซตนี้ได้ที่ไหนวาวแนะนำเลยค่ะมีทั้งช่องทาง Lazada eFood to youLine Official หรือจะโทรตรงมาที่023004285หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaiochi.com ได้เลยค่ะตอนนี้เซต Green Lover Smoothie มีโปรโมชั่นอยู่กับ Lazada ค่ะจากราคาปกติที่720บาทเหลือเพียง468บาทเท่านั้นคุ้มมากเลยนะคะส
ำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วนะคะกับรายการ Five Day Cooking by Thai เอาฉีอย่าลืมนะคะถ้าสนใจเมนูต่างๆและสาระดีๆกดติดตามทางช่องทางโซเชียลของเราได้ไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook Line Official หรือ www.thaiaochi.com ค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามอาจจะมีสาระดีๆเทคนิคดีๆแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ฟรีไดกับเรานะคะ by Thai เอาฉีสำหรับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งกด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมเจอกันวันศุกร์หน้าค่ะกับ Friday Cooking by Thai เอาฉีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย